สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โค้ชพลอยนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในการแบ่งปันวิธีที่เราจะสร้างสรรค์ชีวิตหรือว่า manifest ชีวิตของเราให้มันเกิดขึ้นตามที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นนะคะวันนี้นะคะก็ขอมาแชร์แบ่งปันในหลักการตามที่โค้ชพี่น้อยนะคะได้เคยเปรียบเปรยเอาไว้นะคะว่าการ manifest ชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่1ชั่วโมงในขณะที่เราทำจินตนาการหรือนั่งสมาธิที่เรามีคลื่นความถี่ทางอารมณ์สูงอยู่แล้วในขณะนั้นถูกต้องไหมคะแต่เวลาเราออกมาดำเนินชีวิตอยู่ใน23ชั่วโมงที่เหลือของวันล่ะเรามีคลื่นความถี่ทางอารมณ์แบบไหนอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบก็คือเป็นภาพรวมนะคะที่เป็นจิ๊กซอส่วนต่างๆที่เราจะต้องตระหนักรู้แล้วก็ให้ความสำคัญไม่เช่นนั้นถ้าใครจินตนาการได้17วินาที34วินาที68วินาทีคนทั้งโลกเชื่อไหมคะทำได้อยู่แล้วแต่ทำไมคนทั้งโลกไม่ได้ประสบความสำเร็จทั้ง 100% นี่แหละก็คือเราจะต้องรู้ Jigsaw หรือว่า Whole Picture ส่วนต่างๆองค์ประกอบทั้งหมดนะคะในการ Manifest วันนี้นะคะสิ่งที่โค้ชน้อยนำมาแบ่งปันก็คือเรื่อง Mindset ค่ะMindset นี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราอยู่ใน23ชั่วโมงนั้นอย่างเป็นคลื่นเป็นพลังงานในสภาวะที่ไร้ตัวตนได้ Mindset ที่ว่าเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยโค้ชน้อยเอามาจากดอนลุยส์มิเกลนะคะที่เขาเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์นอกจากเขาเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยยังเป็นนักจิตวิทยานะคะที่ให้การปรึกษาคนที่มีปัญหาทางด้านจิตเนี่ยตอนหลังท่านก็สนใจมาพัฒนาทางด้านจิตใจให้ผู้คนเข้าถึงความสงบเข้าถึงความว่างเพราะว่าได้รู้ค่ะว่าตรงนี้นี่เองมันจะเป็นคีย์นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขได้ตลอดทั้งวันนะคะทีนี้ก็มาพูดถึง mindset ของท่านเลยนะคะที่โค้ชน้อยบอกว่าเอามาแบ่งปันเนี่ยมันอยู่ในหนังสือ Four Agreement ค่ะหรือว่าข้อตกลง4ประการเพื่อนหลายคนอาจจะเคยอ่านหรืออาจจะเคยฟังออดิโอบุ๊กมาแล้วด้วยซ้ำนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะคะเอามาใช้อย่าลืมเป็นในความรู้ที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษามาแล้วเอาหลักการนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยอ่านที่ยังไม่เคยฟังออดิโอบุ๊กวันนี้ก็มาฟังโค้ชน้อยมาสรุปสั้นๆง่ายๆว่า4 mindset นี้มันทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในคลื่นความถี่พลังงานระดับสูงตลอดทั้ง24ชั่วโมงได้ยังไงนะคะก็มาถึงข้อแรกกันเลยนะคะที่ท่านบอกว่าBe impeccable with your word พี่น้อยขอแปลในแบบฉบับของโค้ชพี่น้อยเองพื้นฐานทางด้านโคชชิ่งก็แล้วกันนะคะที่เรามักจะใช้ภาษาที่มันเข้าใกล้ผลลัพธ์หรือภาษาที่มันเป็นอะไรที่เราต้องการนะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะก็คือโค้ชพี่น้อยแปลมันว่าให้ใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์ค่ะไม่ว่าจะสร้างสรรค์สำหรับตัวเองสร้างสรรค์สำหรับคนอื่นพูดในสิ่งที่เราต้องการจริงๆอย่างเช่นเรามีประชุมสำคัญเนี่ยนะคะเราอยากที่จะไปให้ทันเวลาเราต้องใช้คำว่าเราอยากไปให้ทันเวลาแต่คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยมักจะนึกถึงสิ่งตรงข้ามก็คือกลัวพลาดการประชุมกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไปไม่ทันเวลากลัวว่าตัวเองจะไปสายก็มีลูกค้า private ท่านนึงนะคะได้แบ่งปันให้โค้ชพี่น้อยฟังนะคะในวันที่เรานัดเจอกันนะคะว่ากลัวจะมาสายมากๆนะคะสุดท้ายวันนั้นนะคะมันทำให้เขามาสายจริงๆค่ะก็แค่5นาทีนะคะโค้ชพี่น้อยก็เลยได้โอกาสนะคะขยายความให้เขาฟังในจุดนี้เหมือนกันค่ะว่าเราต้องคิดเราต้องพูดในสิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าเราต้องการมาทันเวลาเราต้องบอกว่าเราอยากมาทันเวลาเราอยากมั่งคั่งร่ำรวยเราต้องไม่คิดว่าเรากลัวจนเรากลัวที่จะขาดแคลนนี่แหละค่ะใช้คำพูดของเราอย่างสร้างสรรค์นะคะไม่ว่าจะกับตัวเราเองหรือคนอื่นโดยเฉพาะคนอื่นในกรณีที่เป็นคนที่รักเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกของเราภรรยาของเราสามีของเราพ่อแม่คนในครอบครัวของเราเนี่ยค่ะเวลาเราปรารถนาดีต่อเขาอะค่ะเราไม่ใช่บอกว่ากลัวเขาจะเจ็บป่วยเราต้องบอกว่าเราอยากที่จะให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่สงบสุขมีความสุขมีความผ่อนคลายแล้วมากไปกว่านั้นนะคะการใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์เนี่ยเราสามารถที่จะชื่นชม
เชียร์อัพคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราอยู่ในสังคมปฏิสัมพันธ์ด้วยคนที่เราทำงานด้วยได้ไม่ใช่ว่าใช้คำพูดไปขู่เขานะคะบอกว่าเดี๋ยวเจ๊งหรอกเดี๋ยวพลาดหรอกถึงแม้ว่าเราจะพูดด้วยความปรารถนาดีนะคะแต่คนที่ปฏิสัมพันธ์อยู่กับเราเขาได้ยินก็คืออะไรคะเขาได้ยินคำว่าพลาดเขาได้ยินคำว่าเจ๊งอารมณ์ของความรู้สึกของเขานะคะมันก็คือจะไปผูกกับคำว่าพลาดไปผูกกับคำว่าเจ๊งไม่ใช่แค่อารมณ์นะคะมันเป็นระดับจิตใต้สำนึกเลยเพราะว่าไม่มีใครนะคะปรารถนาความพลาดความเจ๊งแต่พอเราไปพูดแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เขาไปโฟกัสจุดนั้นพอเขาโฟกัสจุดนั้นนั้นมันก็ขยายตัวมันก็เกิดขึ้นเป็นจริงมันก็ manifest ขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาหรือแม้กระทั่งว่าตัวเราเองด้วยถ้าเราใช้คำพูดแบบนั้นให้ตัวเราเองมีความรู้สึกแบบนั้นนี่แหละค่ะ be impeccable with your word เพราะว่าคำพูดของเราสามารถที่จะสร้างสรรค์หรือสามารถที่จะทำลายได้ขณะเดียวกันมันสามารถที่จะทำให้เราอยู่ในคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นความถี่ต่ำได้ในขณะเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็มาถึงข้อ2นะคะ don't take anything personally หมายความว่าอย่ายึดถือเอาเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะอะไรล่ะคะเราเรียนรู้เรื่องพลังงานเราเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเราเรียนรู้เรื่องควอนตัมฟิสิกส์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้เนี่ยไม่มีตัวไม่มีตน 99.99% ของเราคือความว่างเปล่าถ้าเกิดว่าเรา take things personally หมายความว่าเรายึดตัวยึดตนว่าคนนั้นกำลังมาว่าเราอยู่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเราหรือเรื่องคนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเราในทางกลับกันนะคะนี่คือการ take things personally หรือการยึดถือเอาเรื่องต่างๆเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่มีเรื่องส่วนตัวค่ะเราทุกคนคือเป็นพลังงานเราคือเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองมันเป็นเรื่องของมวลรวมมันเป็นเรื่อง collective consciousness เพราะว่าทุกคนเป็นสิ่งเดียวกันทุกคนเป็นความว่างเปล่าทุกคนเป็นพลังงานอะไรก็ตามที่เรายึดถือเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตนเราก็เริ่มมีตัวมีตนแล้วค่ะพอเริ่มมีตัวมีตนแล้วศักยภาพของเราเป็นยังไงคะเราก็จำกัดอยู่ในโลก3มิติเท่านั้นทำ1ได้1ทำ2ได้2 1บวก1เป็น2เท่านั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะเรามองสิ่งต่างๆเป็นภาพรวมเป็น unity หรือทางด้านโยคะตามหลักการโยคะนั่นแหละค่ะโยคะแปลว่า unity โยคะแปลว่า harmony โยคะคือ1เดียวคือ oneness หลักการที่โค้ชพี่น้อยยึดถือนั่นแหละค่ะทุกคนมันเชื่อมโยงกันและกันเสมอแม้กระทั่งว่าในทางศาสนาพุทธก็พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันเสมอแต่โค้ชพี่น้อยจำภาษาบาลีไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งนี้เอาไว้ซึ่งมันเป็นกฎของจักรวาลค่ะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ใครคนใดคนหนึ่งมาต่อว่าเราแล้วเราคิดว่าเขาว่าต่อว่าเราเขาไม่รู้จักเราดีพอมีสิทธิ์อะไรเห็นไหมคะสังเกตไหมคะตอนนั้นคลื่นความถี่ของเรามันเริ่มต่ำลงต่ำลงนี่แหละค่ะการ take things personally มันทำให้เราคลื่นความถี่ของเราเนี่ยต่ำลงต่ำลงแต่ถ้าเราไม่ถือเขาไม่ถือเราแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปในฐานะขณะนี้ตอนนี้มีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์ชั่วคราวในโลกสามมิตินี้เท่านั้นเราไม่มีสิทธิ์ยึดถือเอาอะไรต่างๆเป็นส่วนตัวเลยเพราะว่าเราต้องการเป็นความว่างเปล่าเราต้องการเป็นเสรีภาพที่ไร้ขีดจำกัดนั่นเองเราต้องการที่จะกลับไปสู่ตัวตนคนเดิมของเรานั่นเองทีนี้ก็มาถึงข้อ3แล้วค่ะข้อ3ก็คือ always do your best นะคะทำให้ดีที่สุดอยู่เสมอนั่นเองคนเราเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะมีโอกาสผิดพลาดได้อยู่เสมอใช่ไหมคะเมื่อผิดพลาดแล้วคนเรานะคะสิ่งที่คุ้นชินก็คือโทษตัวเองว่าตัวเองเมื่อโทษตัวเองเมื่อรู้สึกผิดขึ้นความถี่ของเราเป็นไงคะต่ำลงต่ำลงเห็นไหมคะดังนั้นมันสำคัญนะคะที่เราจะต้องตระหนักรู้ว่าณขณะนั้นโมเมนต์นั้นเราทำดีที่สุดของเราแล้วว่าชุดความรู้ที่เรามีอยู่ตอนนั้นหรือทักษะสกิลที่เราฝึกฝนมามันเป็นแบบนั้นซึ่งมันดีที่สุดโมเมนต์นั้นแล้วเราต้องให้อภัยตัวเองค่ะว่าเราทำดีที่สุดแล้วแม้กระทั่งว่าเรื่องในปัจจุบันนะคะบางทีเนี่ยเราก็คิดว่ามันยากใช่ไหมคะโอ้ยทำไมมันซับซ้อนโอ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้แ
เราต้องตระหนักรู้อีกเหมือนกันในปัจจุบันค่ะว่าเราทำดีที่สุดหรือยังเราทำได้ดีมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าอีกสเต็ปหนึ่งที่เราทำได้เราจะทำได้ไหมเราทำดีที่สุดหรือยังนี่แหละค่ะ always do your best นี่คือความเป็นคลื่นเป็นพลังงานค่ะไม่เอาอดีตมากักขังตัวเองว่าเราเคยทำไม่ได้เราไม่น่าจะทำได้ให้เราจำ mindset ใหม่ข้อนี้ไว้เสมอว่าเราทำดีที่สุดหรือยังเราจะทำดีที่สุดในแบบของเราโดยที่ไม่เปรียบเทียบเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วอะค่ะเมื่อนั้นเราก็จะผ่อนคลายสามารถรีเซ็ตตัวเราเองได้เสมอทุกๆขณะเลยในทุกๆสถานการณ์เลยว่าเราทำเต็มที่เราทำเต็มร้อยเคยได้ยินคำนี้ไหมคะจ้างร้อยเล่นล้านเพราะฉะนั้นการเล่นล้านคือการ do your best ค่ะแบบที่โค้ชวิน้อยเคยเปรียบเทียบไว้กับน้องลิซ่านั่นแหละค่ะเมื่อสุดแล้วก็จบค่ะเมื่อสุดแล้วก็ surrender ค่ะเมื่อสุดแล้วก็แฮปปี้กับตรงนั้นค่ะทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะก็คือ don't make assumption คืออย่าคาดเดาอย่า assume อย่าประเมินการอย่าประมวลสถานการณ์แล้วก็คาดเดาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะทันทีที่เราประมวลสถานการณ์แล้วก็มาคาดหมายว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มที่จะประมวลสถานการณ์แล้วมาเริ่มที่จะแอสซูมสิ่งต่างๆค่ะเมื่อนั้นเราเริ่มมีตนแล้วค่ะเพราะว่าการแอสซูมของเรามันจะมาจากอดีตของเราค่ะสมองของเรามันเริ่มทำงานนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสมองเมื่อนั้นเรามีตัวมีตนแล้วสมองมันก็คือจะไปประมวลจากสถานการณ์ในอดีตว่ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในอนาคตมันต้องเป็นแบบนั้นเราประมวลจากอดีตประสบการณ์จากโลก3มิติเราเท่านั้นเองถ้าเมื่อไหร่เราหยุดแอสซูมนะคะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของยูนิเวิร์สปล่อยให้มันเป็นเรื่องของก็อดถ้าคิดอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อเราเมื่อนั้นล่ะค่ะคลื่นความถี่คลื่นความเป็นพลังงานของเรามันก็คือจะสูงมันก็คือจะอยู่ในโฟลว์ของโฟลว์สเตทเคยได้ยินคำนี้ไหมคะโฟลว์ที่เรายอมรับสิ่งต่างๆตามที่มันมีตามที่มันเป็นซึ่งข้อนี้นะคะทางพุทธศาสนาก็ได้ว่าเอาไว้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันเป็น oneness นี่แหละค่ะตรงนี้คือคีย์สำคัญแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่เราไม่ได้เอาประสบการณ์ในอดีตในฐานะมนุษย์ของเรามาจำกัดมาแอสซูมมาทำนายมาพยากรณ์นะคะเมื่อนั้นเราอนุญาตให้ universe หรือ god ทำงานให้เราแล้วค่ะแล้วบางทีนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรานึกไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องนึกค่ะเชื่ออย่างเดียวค่ะหยุดการแอสซูมค่ะนี่แหละค่ะทั้งหมดนะคะคือข้อตกลง4ประการที่น้อยก็ชอบมากแล้วขอขอบคุณเพื่อนโค้ชน้อยคนหนึ่งนะคะที่แบ่งปันเรื่องนี้มาและตอนนี้โค้ชน้อยก็ได้ใช้มันอยู่เสมอนะคะให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ใน23ชั่วโมงที่เหลือของเราให้มันมีคลื่นความถี่พลังงานระดับสูงให้อยู่ในสภาวะความไร้ตัวตนแม้กระทั่งว่าวันไหนที่ออกกำลังกายนะคะกำลังเหนื่อยๆอะค่ะเสียงมันจะก้องเข้ามาในหัวค่ะเป็นเสียงตัวเองนะคะว่าอยู่ทำดีที่สุดของอยู่หรือยังหรือว่าอยู่กำลังใช้สมองของอยู่คาดเดาอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรื่องนี้เรากำลังถือมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าแม้กระทั่งว่าความคิดนี้คำพูดนี้มันสร้างสรรค์พอหรือยังถ้าพลาดไปแล้วครั้งหน้าเราจะทำให้มันสร้างสรรค์กว่านี้ได้ยังไงเอาละค่ะวันนี้โค้ชน้อยก็ตั้งใจส่งมอบเรื่องนี้ให้ทุกคนนะคะให้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วให้พวกเราสามารถดำรงสถานะอยู่ในความเป็นคลื่นเป็นพลังงานระดับสูงได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์สามารถแชร์แบ่งปันความคิดเห็นของเพื่อนๆได้นะคะในช่องคอมเมนต์ค่ะและถ้าใครต้องการเข้าร่วมกลุ่ม Oneness Development นะคะเพื่อรับข่าวสารการพัฒนาตัวเองแบบองค์รวมสามารถเข้าร่วมโดยโค้ชน้อยจะแปะลิงก์ไว้ในช่อง description ค่ะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์แชร์ไปให้คุณที่คุณรักได้นะคะก็อย่าลืมนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ